ายจนเกินครึ่งฟ้าส่วนหนึ่งที่เอาหนังเรื่องนี้มาเข้าโรงอีกครั้งภูมิใจมากนะที่เห็นภาพแบบนี้นะฮะแต่วันนี้เนี่ยพิเศษกว่ารอบอื่นๆที่หนึ่งตรงที่ว่าคนที่ไม่ได้มานั่งดูกับเราด้วยก็คือผู้กับที่หิวตกจริงสุภาพนะฮะแล้วก็อีกคนนึงนะฮะนางเอกของเรานะพี่ตุ๊กจารินาดูแดงรถทัวร์ที่ยืนอยู่ที่ตู้เชิญด้านหน้านี่นะครับมีลูกหลานมีหยองเลยสภาพจะออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะ30ปีผ่านไปเขายิ่งเหมือนเดิมเดี๋ยวทุกนี่อันนี้โดยบังเอิญมากนะคืองานฉายวันที่12กันยาปีนี้แต่หนังเข้าครั้งแรกก็คือเดือนกันยายนปี32ก็คือ30ปีที่เข้าไปแล้วจริงเปล่า30ปีแล้วเหรอเนี่ย30ปีแล้วครับใช้สยามนะครับลงใกล้ๆตอนนั้นใช้ข้างๆเองข้างๆลิโด้ข้างๆลิโด้แต่ตอนนั้นไม่จำความอะไรไม่ค่อยได้จริงๆจำไม่ได้อะไรเลยจะถามตลอดเวลาว่านี่ฉากหรือนี่ของที่พี่สองคนพอจะจับบรรยากาศได้ไหมว่าตอนนั้นเนี่ยความสำเร็จของหนังเรื่องนี้มันประมาณไหนเพราะเนี่ยดูทรงแล้วหลายๆคนน่าจะไม่ทันรู้หมดเลยครับมีใครมีคำถามตอนนั้นก็โอเคนะครับก็ประสบความสำเร็จระดับนึงเลยเนาะเพราะว่ามันอาจจะเป็นว่ายุคนั้นยังไม่มีหนังที่ถ่ายทอดต่างประเทศที่มีความสุขอันนี้คือจริงๆเนี่ยสังคมที่อเมริกาเนี่ยจริงๆมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับจะเป็นเหมือนที่เรารู้จักอ่ะมันเป็นคนนะครับมันก็มีเนี่ยมีอิจฉาริษยามีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็บังเอิญว่าปกติแต่ก่อนหนังที่ไปถ่ายต่างประเทศจะเป็นหนังรักๆโรแมนติกอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่เรื่องนี้มันก็ถ่ายทอดชีวิตโรบินฮูดชีวิตสังคมตรงนั้นนะครับที่ขี้เมาอะไรเงี้ยอันนี้จริงหมดเลยนะครับเนี่ยที่รีเสิร์ชมาจริงหมดเลยนะครับทำไมพี่คิวเรื่องหยิบอันนี้ที่มันเล่าอ่านของคุณวานิชจรุงกิตนันนะครับจดหมายถึงเพื่อนนะครับพี่วานิชเนี่ยเขาไปเป็นโรบินฮูดไงแล้วเขาเขียนจดหมายทำจำก็ได้อ่านของพี่วานิชนะครับแล้วก็เขียนสนุกมากคงไม่ทราบได้เคยอ่านไหมฮะจดหมายถึงเพื่อนของคุณวานิชจรุงกิตนันแล้วก็ปรากฏว่าอันนี้มันก็เป็นแรงบันดาลใจให้เรามาพอเราไปรีเสิร์ชปุ๊บเนี่ยมันก็สนุกดีครับมันก็เป็นเรื่องของคนไทยที่แบบว่าชีวิตคนไทยก็เป็นคนไทยจริงๆครับที่อยู่ที่นั่นถึงแม้จะอยู่ในสังคมตรงนั้นก็เป็นคนไทยจริงเขาก็จะมีวัดไทยมีสังคมที่เป็นคนไทยจริงๆที่แบบว่ารวมตัวกันทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เมามอยอะไรกันไปอย่างเงี้ยครับเมาเรื่องคนไหนคนดีคนนั้นก็สังคมแค่ก็เป็นสนุกดีครับทีนี้เมื่อกี้ตัวอย่างที่ชิมน้องๆว่าตอนไปถ่ายที่นู่นก็มีความดูมีความสมควรว่าก็เป็นกองที่ใหญ่เราเป็นกองโจรครับเราเป็นกองโจรเมื่อกี้เราอย่างนั่งถามเอ้ยพี่คิงอันนี้เราถ่ายตอนเซตหรือว่าเราแอบถ่ายนี่จำไม่ได้เลยครับคือจริงๆมันมีฉากคนไทยด้วยครับก็ปนกันนะครับอย่างในอพาร์ทเมนต์เนี่ยคือถ่ายคนไทยเนาะถ่ายสตูดิโอแรกๆเลยครับแล้วเรื่องนี้ที่น่าสนใจคือตอนนี้เราจะเห็นว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหน้าชัดหลังเบลอเยอะมากเนาะซึ่งมันก็อินเทรนด์ยุคนี้เลย คืออย่างนี้ครับคือตะกล้องเนี่ยจะเป็นตะกล้องโฆษณาครับแล้วก็เขาจะถนัดจัดแต่งต่ำมากซึ่งพอต่ำมากเนี่ยมันจะต้องเปิดหน้ากล้องกว้างมากใช่ไหมครับพอมูฟนิดหนึ่งเนี่ยก็จะเอาโฟกัสอะน้องพี่เล็กก็จะจัดแต่งแบบมืดจนกระทั่งที่ในสตูดิโออ่ะเราเองยังแทบมองไม่เห็นนะบอกนี่แบบออกมาแล้วจะเห็นไหมที่มันมืดขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือจัดแต่งต่ำจริงเพื่อต้องการเก็บบล็อกฟิวเยอะๆอะไรนะครับที่ผมเข้าไปทำเนี่ยเข้าไปถ่ายที่ต่างประเทศมีบางทีโอ้โหบรรยากาศมันก็วุ่นวายเนอะวุ่นวายรู้ว่ามันค่อนข้างวุ่นวายเพราะว่าพี่คิมเขาก็อยากได้ภาพเยอะอย่างซีนที่ดูอยู่ตรงเกาะเมย์แต่รถเมย์นี่เราก็โดนเขาด่าเนาะโดนไปทางไหนเราก็ถูกเขาด่าจนเราเริ่มจำไม่ได้ว่าอันนี้เราเซตหรือเรายังไงที่ขี่เพราะที่นู่นคนคือหมายถึงว่าแบ่งฉาก
จนแล้วก็แอบถ่ายเยอะครับเออสมัยนั้นเราเป็นโจรแอบถ่ายเออเป็นโจรจนจริงๆถ่ายไม่ได้นะก็แอบถ่ายเยอะไม่ออกผมไม่ได้เข้าทั้งไม่เข้าประเทศทั้งก่อนเออถามพี่ตุ๊กพี่ว่าบรรยากาศตอนนั้นมันก็ฟังมันก็น่ารักมันไม่เคยไปถามก่อนตอนนั้นพี่ตุ๊กอายุเท่าไหร่20 ขึ้นที่ 2 เองนะคือแรงแล้วก็คือแบบ19แล้ว20ได้ผ่านกี่ปีนะ30 30 ปีทำง่ายเลยยากค่ะก็บรรยากาศก็ค่อนข้างวุ่นวายแต่พี่ตุ๊กเองก็ไม่เคยไปต่างประเทศแล้วก็ครั้งแรกที่ได้ทำงานแล้วเดินทางไปฟันทองก็สนใจเหมือนกันก็บ้านน้องต้องถูกมีคนติดต่อเธอด้วยไม่ใช่หรอติดต่อไปไหนที่ไปเดินเมอร์ซี่อ่ะแล้วเขาก็จะให้เป็นนางแบบอะไรแบบโอ้โหจำไม่ได้ใช่ไหมจำไม่ได้แต่ว่าเราทำงานแข่งกับเวลามากเราก็ต้องรีบคือพี่ตุ๊กต้องบินไปถ่ายแบบโฆษณาที่ญี่ปุ่นหลังต้องบินไปถ่ายบิลบอร์ดที่ญี่ปุ่นจัดงานแต่งจัดที่นี่จัดที่นี่ต้องบินไปคนเดียวนั่นเองต้องรีบทำงานให้เสร็จแล้วก็จะมีเหตุการณ์ต้องจอดสายไฟพระเอกเราจะเป็นเหมือนในเรื่องนี้เลยครับคือขาดความรับผิดชอบเกเรเรียกมาด้วยแบดบอยปากหมาเหมือนเรื่องนี้เลยครับวันนี้คืนนี้นางก็หายไปนางไปไหนบ้างครับจากซานฟรานนางหนีไปลาสเวกัสจริงป่ะนางไปเล่นการพนันที่นั่นตอนคืนแล้วตอนเช้านางก็ไม่มากองถ่ายก็หาพระเอกไม่เจอจะต้องมอดเอาวันนั้นนางเอกก็จะต้องบินไปญี่ปุ่นก็เดือดร้อนเซ็นสัญญาแล้วมันจะถูกพองก็กดดันทั้งพี่คิงพี่คิงไม่ได้แล้วต้องไปพี่เองก็ได้ตามตัวกลับมาอย่างนี้นางจะเป็นอย่างนี้เลยพระเอกเราแต่ก็เขาน่ารักนะจริงด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องความสนุกกับบรรยากาศรวมๆของการทำงานก็เรื่องทั้งเรื่องมันเด็ดเองเราก็จะเอาแบบนี้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 ต่อไปเจอเพื่อนบางคนก็หายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือทีมงานเนี่ยก็ต้องอยู่ในฉากรถกระถิ่นตอนจบนะครับเพราะว่าเราก็ไม่สามารถหาตัวกรอบอะไรมาได้เยอะแยะเราก็จะได้กับป้าคนไทยที่อยู่ที่นั่นเป็นแม่ครัวบ้างเป็นอะไรบ้างมาอยู่ในรถกระถิ่นนั่นแหละครับแล้วก็จะมีทีมงานด้วยเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ทีมงานจะเล่นเป็นไงป้าๆก็จะได้แค่นั่งตบมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทีมงานเล่นเป็นเพราะฉะนั้นทีมงานก็ต้องเล่นทุกคนแล้วก็เราก็ทำให้เรารู้สึกว่าคนนั้นอย่างที่พี่ตุ๊กว่าคนนั้นเองอยู่คนนี้หายไปแล้วคนนี้จากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทำให้ตุ๊กคิดถึงเฮ้ยถามพี่คิงเสื้อผ้าพี่ก็เก๋เนาะทำไมแบบว่าทำไมยังดูแบบนั่งดูไปแล้วก็แบบมันยังขาดเป็นวนเลยอย่างเงี้ยครับรู้จะรู้เพราะเราแก่ไงว่าถ้าจากมันวนกับไม่ต้องมัน30 ปีอะมันก็เลยวนกับไม่รอดอย่างเงี้ยก็เลยสงสัยอยากจะถามน้องอันนี้คือน้องดีกว่าน่าจะน้องน้องแน่ๆว่าทำไมถึงชอบหนังเรื่องนี้ชอบเปล่าเอ่ยชอบไหมที่ดูนี่ก็ชอบนะที่ใครอยากไปซานฟรานตอนนั้นพี่จะบอกว่าที่รู้สึกว่าหนังประสบความสำเร็จเพราะว่ามีเพื่อนแล้วก็คนที่เราไม่รู้จักมาบอกเดินมาบอกพี่ว่าพี่คะหนังเรื่องนี้ทำให้หนูเดินทางไปอเมริกาคือที่ทำให้หนูอยากตามหาความฝันทั้งที่ช่วงแรกๆหนูไม่รู้ว่าหนูความฝันหนูคืออะไรเราก็เลยแบบมีความภูมิใจคือมันมีความเก่งที่คิดกับผู้สูงแต่นางเอกตามหาผู้ชายนะครับตอนที่เราสัมภาษณ์บอกว่าเราตามหาความฝันที่ดูเป็นสองซีนเลยตามหาความฝันอยากรู้เรื่องชื่อ
มันไม่น่าจะเข้ากันได้ที่ทำได้แต่ทุกวันนี้เข้ากันได้ยังไงอันนี้ต้องยกเครดิตให้คุณวิสุทธ์เนาะคุณวิสุทธ์แล้วก็เจ้าของไทยเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับที่ตอนนี้ก็ที่ไปทำทีนี้อยู่พักนะครับตอนนี้ก็ออกมาทำเองเป็นทีโมเมนต์แล้วเพราะว่าไปทำรู้สึกจะกลับไปทำไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ใหม่แล้วมั้งครับตอนนี้จริงเหรอน่าจะนะไม่แน่ใจครับก็คุณวิสุทธ์เนี่ยครับเป็นคนที่ให้ไอเดียของที่อยู่ในแพงแล้วก็คุณสุชาติวิทิชัยสมัยก่อนเป็นครีเอทีฟของเอแพ็กเนี่ยครับลงเครือ Apex คือสตาร่าลีโดสยามนี่แหละครับใช่ๆๆนี่แหละคุณสุชาติครับเป็นคนตั้งติ๊กเกอร์ครับครับแล้วก็พี่ก็ได้พี่ผู้ชายคนนึงที่เป็นสถาปัตย์จุฬาตอนนั้นพี่เรียนจุฬาใช่ไหมพี่จบนิเทศก็เขาก็เป็นคนออกแบบโลโก้พี่ขี้หนูแฮมในตัวหนังสือนะครับซึ่งแบบแบบคิดว่ามันสวยมากแบบคือเรียนด้วยกันตั้งแต่นิเทศจุฬาครับแล้วก็เขียนบทกันมาแต่รักแรกอุ้มแล้วก็พี่ขิวแฮมกริ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทะเลาะกันมีทะเลาะกันมีโมเมนต์ทะเลาะกันนิดนึงแล้วหายกันพักแล้วกลับมาเจอกันใหม่อยากรู้ว่าพอได้มาดูผลงานอีกรอบนึงเนี่ย30ปีผ่านไปแล้วเนี่ยมองหนังเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไหมก็ทุกคนหนังสมัยนี้ค่อนข้างบ่อยนะวิธีการเล่าเรื่องเนาะที่กระดูกแตกต่างมันก็แต่เรารู้วันนี้เราก็รู้สึกว่าเราดูแล้วเรารู้สึกต้องถามน้องเนาะแต่เราไม่รู้ว่าน้องๆที่ตอนนี้ที่เขาดูหนังปัจจุบันเนี้ยเขาดูแล้วเขารู้สึกแบบไหนถ้าที่ต้องดูเรื่องนี้ในวันนี้ที่เขารู้สึกว่าที่ดูเราไม่อิ่มในมวลรวมของเรื่องจะดูข้างในอิ่มป่ะดูข้างในอิ่มป่ะไม่ได้กินข้าวมาไม่ดูข้างในดูข้างแรกรู้สึกอันหนาตัวเองแต่ว่าที่ดูข้างเดียวเนี่ยเราเสียงไม่ได้ปัญหาคือเสียงนี่แหละทำให้ไม่ยากมาเจอหน้าผู้ชมกูตั้งแต่หน้าโรงเลยหรอครั้งที่สองที่ได้ดูพร้อมกับเสียง2นะครับเสียง2ไม่เสียง1เสียง1จริงๆคือเสียงได้หนักนะมีที่ยิงพอทำตอนนี้พอดูตอนนี้เหรอครับจริงๆอ่ะพี่แอบดูบ่อยนะหนังเรื่องนี้แอบดูคือตัวเองมีแพ็กแล้วก็แอบนานๆทีก็มาดูทีครับก็ดูอยู่เรื่อยๆนะครับประมาณนี้แต่ว่าวันนี้ก็ดีใจเนาะได้เห็นมาฉายในจออีกครั้งนึงแล้วพอเห็นที่แบบดีใจครับเห็นคนดูเต็มโรงเลยเหมือนสมัยตอนนั้นก็เต็มเนาะตอนอยู่สยามไปฉายครั้งแรกก็เต็มนะหูอายเสียงเลยไม่รู้คนเยอะคนน้อยจำไม่ได้ตอนนั้นก็โอเคนะครับแต่ว่าก็เราก็จะได้แค่กรุงเทพนะครับต่างจังหวัดก็จะไม่ค่อยได้ที่ตอนนั้นมันจะเป็นระบบแบ่งสายเนาะสายต่างจังหวัดสายภาคเหนือสายตะวันออกสายอะไรเนี่ยหลายๆสายเนี่ยครับตอนนั้นต่างจังหวัดเขาก็จะไม่ค่อยยินเท่าไหร่เขาก็จะบอกว่านั่นเองเลยหน้าตาทั้งเกลียดตาก็ห่างหูก็ห่างไม่หรอกครับก็คือต่างจังหวัดเขาคงไม่ชินกับนั่นเองเรื่องเนี้ยมันมีนักวิจารณ์เขียนในยุคนั้นเลยนะว่า
ปฏิวัติโครงการในเอกไทยก็นางสามารถทำทุกอย่างได้หมดเลยเราขาพาดข้ามหัวไปเอกก็ทำมาแล้วเนาะแบบว่ากินเหล้าทุกอย่างหนีตามผู้ชายตบกับพ่อแม่มีคนบอกพี่ตุ๊กว่าพี่ตุ๊กเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ทำตัวน่าเกลียดแล้วไม่น่าเกลียดคือทำตัวน่าเกลียดแต่ดูน่ารักตรงนี้เป็นที่ตุ๊กอุ้ยเอ็นชมตัวเองมันหายไปเวอร์ชันมันหายไปบ้างเปล่าเออมันหายไปที่แต่งเกงในหลายตัวพี่คิงคะมันมีอยู่มีไม่ที่มันใส่หลายตัวซ้อนกันอ่ะเออมีขอโทษหรือว่าพี่คิงจะหายหรือว่าพี่คิงน่าจะหายจังหรือว่าพี่คิงนี่จะหายไปอะไรคะให้เรื่องนี้มันเกิดเป็นละครด้วยไงคนจะได้ซับพอร์ตด้วยหมดเลยอยากรู้อยากรู้ตอนมาทำเป็นละครใช่พี่หมิวเล่นละครก็ดังก็ดังครับพี่ก้องกับพี่หมิวพี่ก้องเรื่องแรกถ้าพี่หมิวน่าจะทันละครทันละครไหมครับทันอีด้านเนื้อติดเมื่อกี้น้องเจอน้องคนหนึ่งมาดูบอกว่าแม่ดูหรือแม่บอกให้มาดูน้องบอกว่าพี่ครับแม่ชอบฝากสวัสดีพี่ด้วยรู้จักเลยนะโอเคพี่ต้องอยากรู้นะว่าคนสงสัยอะไรไหมหรือว่าอยากพูดอะไรที่สองคนนี้นะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่เสียเวลาสำหรับคนตกด้วยแล้วมาดูหนังเรื่องนี้ดีใจนะครับที่เจอทุกคนนะครับนิเทศเหรอครับรุ่น17ครับแล้วตอนนี้เขารุ่น50กว่าแล้วครับอ๋อเหรอรุ่นอะไรอ่ะเอ็นมา55เออทำไมอยากดูอ่ะพี่ดูไม่อยากรู้ทำไมถึงมาดูคือผมชอบเนี่ยครับโปรดิชั่นนะครับก็เลยแบบรู้สึกว่าเออมันเป็นเหมือนกับหนังเรื่องนึงที่แบบคนพูดถึงกันเยอะมากเลยครับมันเป็นแบบคลาสสิกของหนังไทยเลยครับก็เลยแบบเออครั้งนึงแบบอยากจะมารอดูในโรงนะครับเป็นเรื่องเป็นยังไงใช่ครับจะเป็นยังไงชอบก็รู้สึกว่าคือรู้ว่าหนังมันเก่ารู้สึกว่ามันไม่ตกยุคเลยครับรู้สึกที่ผู้พิสูจน์เขากล้ามากเลยนะตอนที่พี่ทำรักแรกอุ้มเนี่ยตอนนั้นมันก็เป็นเหมือนหนังอินดี้เนาะแบบว่าขอจันทิรามาเล่นก็ให้เธอเล่นเนาะตอนรักแรกอุ้มก่อนใช่ป่ะแล้วเรื่องแรกมันก็ได้ตังค์พอสมควรรักแรกอุ้มมันนะครับก็ได้ตังค์ประมาณ5ล้านบาทซึ่งสมัยนั้นสูงมากแล้วนะยุคนั้นตัว24เองมากก็ปรากฏว่าเขาก็อนุญาตให้เราทำเรื่องนี้เหมือนกับให้ผ่านให้เราทำเรื่องนี้ทั้งที่แบบว่าเป็นเรื่องที่ไปต่างประเทศแล้วก็ใช้สตางค์เยอะอยู่จากเรื่องแรกซึ่งเราปิดกล้องที่ล้านกว่าบาทเรื่องนี้ก็ปิดกล้องที่3ล้านบาทไม่ยุบหนังกันตอนนั้นไม่ยุบหนังตอนนี้ก็3ล้านบาทท่านมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับครับผมบอกความรู้สึกกันนะคือหนูก็อาจจะเป็นเด็กที่แบบว่าอาจจะเกิดไม่ทันแต่ว่าอยากจะบอกว่าดูแล้วรู้สึกฟีลกู๊ดมากเหมือนที่พี่เขาบอกว่ารู้สึกว่าหนังมันไม่ตกยุคเลยจริงๆแล้วก็แต่อยากจะบอกว่าปลื้มมากๆนะคะแล้วก็ไม่เคยแฮปปี้ไอเดียเลยก่อนที่จะเข้ามาซื้อตั๋วหนังเรื่องนี้แต่รู้แค่ว่าแบบแค่อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็อยากจะมีคำถามว่าคือพอหนังจบเนี่ยได้เห็นการเทคนิคการถ่ายส่วนตัวหนูก็เรียนฟิล์มอยู่นะคะมีทุกปีก็เลยหนังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบถือว่าเป็นอินสปิเรชันอย่างหนึ่งเลยแบบชอบโทนมูดสีในนะคะเลยอยากรู้ว่าในยุคตอนนั้นเนี่ยอะไรคืออุปสรรคหรือมีอุปสรรคอะไรไหมคะตอนที่ถ่ายทำหนังซีนเป็นแบบแต่ละซีนมีอะไรเป็นอุปสรรคไหมก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อย่างที่พี่บอกอะว่าพุ่งกับภาพเก่งมากคือเป็นผู้หญิงด้วยนะคะเป็นผู้หญิงแล้วก็จัดแสงต่ำมากจริงๆต่ำจนแบบข้างหลังมันละลายได้ขนาดนั้นเนาะในบางซีนนะครับแล้วก็
อาร์ตใดก็เก่งมากๆซึ่งจริงๆในอนาคตถัดไปพี่เขาก็จะเป็นผู้เขาก็เป็นผู้กำกับนะครับพี่เมาเนี่ยคือเรื่องนี้จริงๆได้รางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยมจากอาเซียนตอนนี้อาเซียนฟิล์มอะไรสักอย่างครับก็ได้รางวัลกำกับศิลป์มาครับแล้วก็คือมันก็จะได้มันคือมันจริงๆมันคือการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนแหละครับคือพร็อพในห้องเนี่ยพวกเราขนกลับมาจากเมืองนอกกันหมดเลยนะที่เห็นอยู่ในห้องถุงขนมปังเนาะกินอะไรต้องเก็บหมดเลยห้ามทิ้งพวกนี้กินขนมกินอะไรเก็บพั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 บแล้วก็โหลดกลับมาแล้วก็เอามาบรรจุพันธุ์ใหม่แล้วก็เอามาเป็นพร็อพอยู่ในห้องนะครับไอ้กล่องขนมกล่องอะไรอาหารจีนอะไรเงี้ยพวกเราก็เก็บกลับมาหมดเลยทุกอย่างกล่องน้ำส้มซึ่งสมัยที่เราก็ซื้อได้โนบิลล่าก็มีอะไรเงี้ยสมัยก่อนไม่มีไงก็ต้องขอพิ้วกลับมาหมดเลยจริงๆเป็นคนอายุประมาณแก่กว่าน้องๆทั้งหมดที่ถามมาคือรุ่นตรงกลางระหว่างของแบบของพี่กับของน้องนะคะคือรุ่นตรงกลางระหว่างหนังพี่กับโพลีแคทเองนะคะก็เลยเหมือนแบบมีความรู้สึกว่าพี่ที่หนูกำลังคือจริงๆหนูดูครั้งแรกคือดูเวอร์ชันที่เป็นละครเราก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ค่ะเป็นสปิริตเหมือนเป็นจิตวิญญาณที่อยากให้เด็กไทยอ่ะที่ไปเมยุนนะคะอยากออกไปตามหาตัวเองเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกหรือว่าจิตวิญญาณอะไรในรุ่นนั้นของที่พี่ทำหนังมาไหมคะเพราะว่าตอนที่หนังออกมาหนูประมาณ8-9 ขวบอะไรอย่างเงี้ยว่าทำไมคนไทยอยากคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วออกมาที่มันเป็นความรู้สึกแบบเหมือนในทุกวันก็จะเป็นนะคะว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกคลาสสิกจริงแต่มันเป็นความรู้สึกอยากออกจากที่หนังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากถามว่าตอนนั้นมันมีความรู้สึกอะไรแบบนี้บ้างไหมที่ทำให้หนังเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแบบอาจจะเป็นคำถามให้พี่ตุ๊กเมื่อสักครู่พี่ตุ๊กบอกว่าตุ๊กไม่เคยไปต่างประเทศเลยถูกไหมคะแล้วที่เวลาพี่ตุ๊กไปแล้วพี่ตุ๊กต้องแสดงเป็นคนที่แบบอยากจะไปต้องมากๆแบบที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะพาทีมฉันอยากจะไปอยู่กับแฟนอะไรอย่างเงี้ยพี่มีความรู้สึกแบบนั้นกับตัวละครไหมพี่มีความรู้สึกแบบนั้นกับตัวเองบ้างไหมคะหรือว่าพี่ปรับตัวยังไงให้เข้าใจความรู้สึกของตัวละครนะว่ามันไม่อยากอยู่บ้านแล้วพี่อันนี้พี่เอาแรงขับของตัวเองก่อนเลยคือพี่แค่อยากเที่ยวพี่ตุ้มเนี่ยเขาเป็นคนที่คอนเซอร์เวทีฟมากนะครับตอนแรกที่พี่ติดต่อเขามาเล่นหนังเนี่ยครับนางทำงานอยู่การประปานครหลวงส่วนภูมิภาคแล้วเป็นข้าราชการใส่ชุดสีกากีใช่ไม่ได้มีความฝันอะไรเลยมันแค่พี่อ่ะมันใส่ชุดสีกากีไม่มีแรงบันดาลใจแล้วก็พี่บอกว่าให้เป็นนางเอกไม่ยอมเพราะว่าจะทำงานข้าราชการเพราะว่ามันเบิกได้แม่บอกว่าเบิกได้ป่วยแล้วเบิกได้แม่บอกว่าป่วยแล้วเบิกได้แม่บอกว่าอย่างอื่นไม่ดีต้องราชการรัฐวิสาหกิจเท่านั้นไม่แต่สำหรับพี่แต่สำหรับพี่ขิงอ่ะก็มีความรู้สึกว่าอยากไปไกลๆอยากไปเห็นโลกกว้างนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราอยากทำหนังเรื่องนี้ด้วยมันเหมือนตัวนางเอกนะครับที่เขาอยากเห็นโลกกว้างคือในเรื่องธีมเรื่องเนี่ยมันจะบอกว่าเราอย่าตัดสินคนจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คิดก็เหมือนกับที่ตัวนางเอกมันเห็นว่าตัวไอ้จอนเนี่ยเพี้ยสกปรกอะไรต่างๆนานาเลวทรามต่ำช้าอุบาทช้าชั่วแต่จริงๆแล้วมันเป็นคนดีในขณะที่แฟนเขาอะซึ่งเขาคิดว่าดีมาตลอดแบบนี้เป็นคนดีเนี่ยครับตอนนั้นแบบมันมีบรรยากาศอะไรในกลุ่มวัยรุ่นที่นี่ค่ะศิลปินเลยค่ะพี่ว่าบรรยากาศซานฟรานมากกว่าที่มันกล่อมเกลาเรื่องนี้เนาะเพราะว่าคนซานฟรานมันเป็นเมืองที่แบบว่าไอ้นั่นจริงๆครับเป็นเมืองที่มันแบบคนหลากหลายแล้วก็แบบเหมือนกับ explore ทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะเหมือนกับที่เราตัดมาในความไตเติ้ลนะครับเป็นนักธุรกิจใส่สูทก็มีเป็นพังก็มีเป็นคือมีทุกอย่างรวมอยู่ที่ซานฟรานนะครับพี่ว่าน่าจะบรรยากาศของเมืองมากกว่าน้องก็นอกจากที่ไปเที่ยวแล้วพอได้ไปที่ก็มันเหมือนได้เปิดโลกของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเราอยู่ในที่แค่มานานอย่างนี้นะวันนี้เราได้มาเปิดโต๊ะพร้อมกับผิวสายที่เป็นตัวละครของเรื่องนั้นพี่ก็เลยจะทำความเข้าใจได้ยากที่จะไปกับตัวละครตัวนี้แต่ว่าพี่ก็ต้องอาศัยผู้กับและทีมงานคอยประคับประคองเราให้เป็นผิวสายที่ได้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในตันตานให้ได้
จอร์จเขาก็มีความฝันนะครับเขาก็มีความฝันว่าเขาอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆอะไรเงี้ยวันนี้เขาได้กลิ่นกาหรือแม้กระทั่งตัวแพทตัวเพื่อนของตัวแฟนของจอร์จเองเขาก็มีความฝันคือก็อยากได้กลิ่นกากลิ่นกาหมายความว่าเขาจะได้อยู่ที่นั่นอย่างถาวรแล้วก็ทำงานอย่างถูกกฎหมายอะไรเงี้ยครับครับขออนุญาตดูผมชอบวันพยาวความรู้สึกผมดูครั้งแรกผมชอบตอนใกล้ๆสุดท้ายมากเลยที่พระเอกวิ่งเพลงของพระเอกวิ่งไปก่อนพระเอกแล้วแบบเอกแบงค์ซิปตามดูเนาะดูแบบดูความรักก็คือสัญญาที่เขามาทวงกันเนาะสิบดอลลาร์ก็ที่จริงอันนี้ก็ขอแชร์กับเราเพราะว่านี่เป็นครั้งที่สองครับที่ได้ดูเพราะว่าตอนเคยดูตอนเด็กๆเพราะอย่างที่บอกคือแม่ผมเป็นแฟนของพี่ตุ้มตอนเด็กๆก็แล้วใช่ครับคือตอนเด็กๆก็ดูแล้วเราก็คือชอบแค่ภาพเพราะว่าเราไม่ยังเด็กก็ยังไม่ค่อยเข้าใจมากเท่าไหร่แต่พอตอนนี้เนี่ยได้โตแล้วได้มาดูเต็มเรื่องจริงๆคือประทับใจมากครับตรงที่ว่ามันเหมือนกับเป็นบทบันทึกสักอย่างเวลาดูเรื่องนี้ครับเพราะว่าผมเชื่อนะว่าพี่ของผมเนี่ยเป็นเจนที่เกิดไม่ทันด้วยแต่ว่าผมเชื่อว่าอย่างเจนเนี่ยเวลาได้ดูมันเหมือนเราได้เห็นชีวิตของคนสมัยก่อนกันและในขณะเดียวกันผมคิดว่าคนที่เกิดก่อนยุคนี้หรือว่าอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยมันเหมือนต้องกลับมาดูแล้วมันเร็วกว่าในวันเก่าๆเพราะว่าวันนี้กับแอนมันคงไม่เหมือนกันมากเท่าไหร่ผมว่ามันเป็นฟิลดูตรงที่ไม่ว่าเจนไหนมาดูมันจะได้ความรู้สึกแบบประหลาดแต่คือมันก็มีความประทับใจก็ขอบคุณที่คุยนี่ทำงานเป็นเนี่ยดีนะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณที่มีขอบคุณที่มีเพื่อนเพื่อนตอนนี้นิดหนึ่งน้องไปกันนะนิดหนึ่งนะครับสมัยก่อนด้วยอ่ะเวลาไปอเมริกาเนี่ยโหเข้ายากมากเลยอ่ะพวกคุณอาจจะไปเที่ยวกันบ่อยจนแบบว่าไม่รู้เลยนะว่าเวลาไปขอวีซ่าเนี่ยเรารอกันตั้งแต่แบบว่ามันวีซ่าอเมริกาอยู่ตรงวิทยุอะครับแถวว่ายาวมากเลยอ่ะยาวแบบสุดๆอ่ะแล้วการเข้าอเมริกายากมากอันนี้มันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งของความฝันด้วยอ่ะเนาะว่าเราอยากไปเห็นโลกว่าใช่มันไปยากแต่เดี๋ยวนี้แบบเราไปง่ายขึ้นอ่ะครับแต่ในยุคสมัยนั้นมันยากยากอยู่นะไม่ไงเดี๋ยวนี้ก็มีญี่ปุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่ไปเห็นโลกครับผมมีคำถามครับแต่ก่อนคำถามขออนุญาตแชร์หนึ่งคือหนังเรื่องนี้น่าจะฉายในปี32นะครับเองแล้วผมเกิดปี33ก็จะไม่ทันกับช่วงที่เริ่มแต่ว่าแต่ผมก็ยังจำไม่ได้เหมือนกันว่าผมเคยดูหนังเรื่องนี้ตอนไหนแต่จำได้ว่าเคยดูแน่นอนแล้วก็คือผมยังจำได้แม่นี่ว่าหนังเรื่องนี้เปิดด้วยดนตรีและจบด้วยเพลงเต็มอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือรักเพลงดีมากดึงใจให้กันเลยครับเสียงพี่มัมที่ได้ยินเนี่ยโอ้โหคือยังอยู่ในความทรงจำคือพอทางพี่มิตรีครับลงว่าจะเอาเรื่องนี้มาถ่ายผมรู้สึกว่าผมต้องมาดูให้ได้ต้องจองอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันจะต้องบินจากต่างจังหวัดมาก็ต้องมาดูให้ได้เพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในหมู่อะครับแล้วก็คือหลังจากนั้นมาก็คือติดตามผลงานพี่ตุ๊กมาตลอดนะครับก็คือบุญรอดนะครับพี่ตุ๊กก็จะได้บทประมาณนี้นะครับก็แค่ประมาณนี้ครับแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันอยู่ในความทรงจำมันตลอดเลยแล้วก็ที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เก่าครับมันไม่เก่ามันก็มุกตลกเองมันก็คุ้นกันอยู่นะครับมันก็ดูเป็นมุกตลกคุ้นกันอยู่แต่สิ่งที่อยากถามก็คือว่าในจินตนาการหรือว่าในความคิดของพี่คิงแล้วก็พี่ตุ๊กเนี่ยนั่นตอนนี้ครับคือหรือนั่นตอนนั้นก็ได้ครับนั่นขนาดนี้คิงกับจอนเขายังอยู่ด้วยกันที่ต่างประเทศไหมครับหรือว่าเขาทำอะไรกันต่อหรือว่าย้ายกันมาเมืองไทยอะไรไงครับในโอ้โหในจินตนาการพี่ว่าเขายังรักกันอยู่ที่นู่นก็คงทำปั๊มน้ำมันกันอ่ะก็ยังอยู่ปั๊มน้ำมันกันต่อคนไทยรวยรวยมากตอนนี้น่าจะรวยมากแล้วต่อสู้เยอะชีวิตน่าจะดีมากแล้วนิดนึงเองแล้วอีกอย่างครับของยุคนั้นที่พี่ไปอ่ะคนยุคที่พี่ไปอ่ะจะเป็นยุคที่ปัจจุบันเนี้ยจะรวยมากคือเข้าไปเพื่อไปแบบบุกเบิกกันเนาะเหมือนกับที่เราเจอเนาะเป็นคนที่รวยมากเลยอะครับคือเหมือนทำงานเหมือนเปิดร้านอาหารไทยร้านก็ไปถ่ายเนี่ยนะครับเป็นร้านที่แบบว่า
คนจองคิวยาวมากร้านชื่อร้านมโนราเนี่ยพี่ไม่รู้ยังอยู่เปล่าแต่ว่าขายดีมากจนกระทั่งเขาเป็นเจ้าของตึกแถวตรงนั้นหมดเลยอะทั้งเวิร์กเลยนะครับขายดีแล้วก็แบบว่ารวยอะคือร้านที่เป็นตั้งร้านเจ้าของมีอยู่จริงใช่ทำมีจริงใช่เป็นร้านที่เหมือนแบบเขาก็ติดอันดับแบบว่ามิชลินตลอดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอ่านพี่ยังไม่ตอบข้อสองเลยนะว่าแต่ในชีวิตจริงจอนกับพิมได้แยกทางกันแล้ว ขณะนี้จอนก็มีลูกไปแล้วสองพิมก็ไม่ได้แต่งงานเพราะว่าไม่รู้ด้วยเพราะเสียงสูงเปล่าเสียงสูงป้ายอย่างเงี้ยก็เลยไม่มีแฟนมาบอกอ่ะพี่ตอบสองคำถามจบสิพิมอยู่บนคาน
ล้วหลังจากนั้นเองมันแยกทางเสร็จวันที่พี่คิงเรียกพี่ไปแคร์พี่เดินออกไปเจอมันเหตุการณ์ที่พี่คิงก็มีเสียงโกรธเออหันไปเฮ้ยมึงเป็นจอยโหนี่แบบเดสทิเนชั่นเลยเนี่ยเดสทิเนชั่นพี่คิงไอ้เนี่ยแหละที่มึงเดินทางหนุ่มพี่ก็เริ่มทะเลาะกับมันไม่ถึงแล้วคือเนี่ยเขาจะรำคาญมันมากรำคาญกระจรสัตว์มากแล้วฉากถีบที่จะคุมผ้าให้อ่ะครับแล้วก็คล่อมทับอ่ะก็เลยมันอันนี้แค่ไม่ใช่ที่คล่อมทับอ่ะที่เหยียบลูกแก้วอ่ะอ๋อที่โดนทับส่งแล้วนี่ก็แอบมากระซิบถามบอกว่าพี่คิงหนูถีบมันจริงๆได้มั้ยพี่บอกว่าถีบมันเลยคือเราไม่ได้เก็บความแค้นไว้ไงที่มันชอบแบบฟุ้งเกเรมันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุณหลานคุณจีนคุณจีนที่น้องๆเห็นคู่อ่ะก็ไม่สวยงามเหมือนว่าจีนได้ตัวหลานได้ตัวพระเอกก่อนอะไรนะครับคือพี่จีนได้ตัวพระเอกก่อนได้ตัวนางเอกก่อนได้ตัวนางเอกก่อนเพราะเขาเล่นกับพี่ไม่ติดแต่ยังคุยกันว่าตกลงจะลาออกจากการจับปลาหรือเปล่าระหว่างที่คุยกันพระเอกก็ต้องวางตัวไว้ก่อนแล้วแคสไม่จริงๆเขาเจอกันแล้วรอบหนึ่งจากรักแรกอุ้มแล้วก็ไม่คิดว่าจะเจอกันอีกอ๋อเออใช่เขาเจอกันครั้งแรกจากรักแรกอุ้มนะครับพี่หนูคือเรื่องที่สองเพราะฉะนั้นคือพี่หนูจะไม่มีการแคสเพราะแคสจากรักแรกอุ้มเลยเนาะอันนี้เราก็แค่แบบว่ามันต่อยอดประคองเป็นอาการประคองต่อแต่จริงขจรศักดิ์เนี่ยเขาเป็นนี่เลยครับเขาแบ็คบอยจริงๆแล้วแบบน่ารักอ่ะเป็นคนที่คาแรคเตอร์น่ารักแล้วเขาเป็นคนไม่คิดอะไรที่จบแล้วจบไม่คิดอะไรทั้งเองนะพี่วันนี้ต้องขอบคุณมากนะที่พี่ตามมาดูกับแฟนๆหนังรุ่นใหม่ครับพี่ก็ขอบคุณนะครับที่จัดขึ้นมาเนาะดีใจแล้วก็เกินคาดอย่างนี้คิดว่าจะขนาดนี้ไงรอบนี้เต็มตั้งแต่สองวันแรกปล่อยตอนนี่ขอบคุณมากครับพี่ตุ๊กจักรยานพี่แจ้งแล้วก็พี่คิงขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะที่ยังรักทีมสายกระจอนอยู่ขอให้รักตลอดไปฉายสักเท่าไหร่ปีนึงก็ได้นะถ้ายังมีคนดูอยู่อีกนี่ก็คงจะในเรื่องประจำปีเอางั้นแล้วพุ่งกลับมาเรื่องใหม่ถ้าอยากตามเดี๋ยวรอบประกาศจริงเนาะแล้วเดี๋ยวคนมาดูขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะตามหาความฝันที่เจอ